สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทดลองการเชื่อมต่อระหว่าง external drive นะครับ2ตัวผ่าน USB hub เข้าสู่แท็บเล็ตนะครับมาดูกันว่าการเชื่อมต่อ external drive กับแท็บเล็ตตัวนี้จะทำได้ไหมและการเคลื่อนย้ายไฟล์ระหว่าง external drive 2ตัวโดยอาศัยแท็บเล็ตตัวนี้จะทำได้ไหมนะครับโดยแท็บเล็ตที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ ASUS รุ่นZENPAD S8.0 รหัส Z580CA นะครับซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 USB Hub ที่ใช้เชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นของ REMAX ซึ่งมีพอร์ต USB อยู่3พอร์ตนะครับแล้วก็มีรูสำหรับเสียบไฟเลี้ยงเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับมาทดลองการเชื่อมต่อ external drive ขนาด2เทราไบต์ผ่าน USB hub เข้าสู่แท็บเล็ตนะครับมาดูกันว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จไหมมาละ WD USB drive นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นแสดงไฟล์ที่อยู่ใน external drive สีเหลืองขนาด2เทราไบต์นี้นะครับก็ถือว่าแท็บเล็ตตัวนี้ให้พลังงานที่เพียงพอที่จะทำให้ external drive ขนาด2เทราไบต์นี้ทำงานได้นะครับเราก็สามารถที่จะดูไฟล์ที่มีอยู่ใน external drive นะครับผ่านตัวแท็บเล็ตได้ทั้งสามารถที่จะ delete หรือเพิ่มหรือย้ายผ่านแท็บเล็ตนะครับไฟล์ได้ตามอัธยาศัยเลยการเชื่อมต่อ external drive นะครับ1ตัวเข้ากับแท็บเล็ตถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับต่อไปเราจะมาเชื่อมต่อ external drive ตัวที่2นะครับโดยที่ตัวแรกก็ยังเสียบอยู่นะครับเอา external drive ตัวที่2เชื่อมเข้าไปที่ USB hub นะครับผลปรากฏว่าไฟเลี้ยงจากแท็บเล็ตไม่พอที่จะเลี้ยง USB ทั้ง2ตัวนะครับเมื่อไฟเลี้ยงจากแท็บเล็ตไม่พอเราก็ต่อไฟเลี้ยงเข้าไปที่ USB hub เพื่อทำให้ external drive ทั้ง2ตัวมีไฟเพียงพอที่จะทำงานนะเมื่อมีไฟเลี้ยงที่เพียงพอแท็บเล็ตก็สามารถที่จะมองเห็น external drive ทั้ง2ตัวนี้ได้นะครับโดยตัวหนึ่งมีขนาดเกือบ2เทราไบต์นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น1เทราไบต์นะครับสีเหลือง2เทราไบต์สีน้ำเงิน1เทราไบต์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะลบคัดลอกเคลื่อนย้ายนะครับไฟล์จาก external drive ตัวหนึ่งไปเข้าอีก external drive ตัวหนึ่งได้นะครับหรือจะก๊อปไปมาระหว่าง external drive กับแท็บเล็ตก็ได้ครับซึ่งก็ถือว่าเทคโนโลยีตรงนี้นะครับก็มีส่วนช่วยทำให้การทำงานของผมและการใช้ชีวิตประจำวันนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดสวัสดีครับ